ครับบ้าเหนือสาวสามไปกินพระเที่ยวครับมาไปกินอาหารแรงน้ำเบาเหนือนะครับต้มเก้าเนาะนี่เป็นยังเขาเอื้นต้มเนาะเจ๊กแล้วกินชื่อๆก็อร่อยมันหอมมันหวานหอมต้มเก้าเป็นเมนูวงเราอืมเหมือนแต่สำหรับผู้เฒ่าก็เป็นไงที่ว่ากินเราก็เคยกินกับเขาอืมเขาแบบยำวุ้นเส้นยำยำสวกยำมีเนาะประมาณนั้นอ่ะแต่วันนี้บ่าวเหนือกับสาวชาญกินกับข้าวเหนียวกับน้ำจิ้มถ้ามันกินข้าวเหนียวกินนี่ไปซื้อของเขาทำหลายอยู่เนาะเขาเอาไปทำกับข้าวไว้เพื่อหลายถ้าใครที่ว่ากินเนื้องัวกับไส้เนื้อหมูกับอันเนื้อเป็ดก็ได้บ่าวเหนือเคยกินเนื้อวัวกับเนื้อเป็ดอยู่บ้านสาวชาญจิ้มเนื้อคาหอมเนาะข้าวมันเครื่องเทศจำไปแหละใส่ในหัวเขาต้มนึกว่าจะก็เปื่อยมันหอมเครื่องเทศเมนูนี่จะว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่ายากก็ยากเนาะเมนูเมนูแต่เขาให้กินได้ถ้าเขียนแต่ที่มีน้ำไม่ได้ซื้อน้ำไม่ไหนไปแต่ให้กินอยู่ถ้าเนื้อแล้วเพราะเนื้อมีแต่ด้อยเนาะก็ดื่มครับอ่ะมันมีรสชาติเป็นแบบมันเข้ากับของงานเนาะมันก็จะมีรสชาติจังไหนนะหอมน้ำหอมดองเนี่ยจากน้อยหอมเต้าหู้ยี่เนี่ยจากน้อยเออรสชาติเครื่องเทศเนาะเครื่องเทศน้ำจิ้มนี่ชื่อว่าหวานแท้แต่ว่าหวานเพราะว่าเขาช่วยตัดคือว่าเปรี้ยวน้ำหอมร้องแก่กับว่าเปรี้ยวแต่มันจะได้กินมันทั่วเนาะได้รสชาติมันทั่วชุดน้ำก่อนเลยนี่ถ้าพี่บ้านถ้าได้การฟังเขาใส่เหมือกินแค่พูดกับพวกว่าอำเภอเอื้อนเพื่อนมีบอกนะแค่ถ้าพูดเขียวเนี่ยครอบคลุมทุกพื้นที่เลยยิดมานะแต่ไม่เรียนยุ่งเรื่องผู้เขียวก็หูจังเหมือนที่เราเรียนแล้วกันกันเลยใครพาทำเนาะนั่งวะเข้ากันดีดีเอาน้องใหม่มาใส่เลยเนาะเมื่อก่อนหนูโทรไปบ้านแม่ก็ว่าอยากทำได้เห็ดบ่บ่ถามไปแม่อยากไม่เห็ดปิ่นบ่บ่อร่อยเพราะว่าเครื่องเทศนี่มันเป็นเครื่องเทศทำพะโล่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเครื่องเทศอื่นๆนะครับจริงๆถ้าเรียกว่าน้ำซุปนี่ก็เหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยแต่พอดีน้ำก๋วยเตี๋ยวเขาใส่เต้าหู้ยี่แล้วเครื่องเทศเขาไม่ได้เอามาคั่วก่อนเขาเอามาคั่วแต่นี่เขาใส่เต้าหู้ยี่เต้าหู้ยี่เน้นเต้าหู้ยี่อีกจีนคนจีนป่ะไม่สาวสันยักไม่บุคนไหนมาจะใส่บุไม่คนอำเภอบ้านสาวสันคนจีนป่ะเอามาทำคนนี่คือจะพูดตุนยาจีนเนี่ยมันจิ้มน้ำอร่อยหอมกินยังก็อร่อยเลยวะเป็นแอบเล่าก่อนบ้างแอบเข้าเป็นสุขภาพดูนุ่มมากมากินเลยคลายคิดร้านนี้ออกเลยเนาะมันเป็นเพลินหลังมันเรียกว่าปิ่นก็เนื้อเนื้อค่ะมาในความเทศแม่เนาะจริงๆเอาเนื้อเศษไปนี่ร้านมันอร่อย
เนื้อแท้ๆไม่ใช่กระชายเนื้อพร้อมแล้วมันก็สิว่าข้าวพริกข้าวเกลือพร้อมแล้วมีแต่เนื้อร่วนๆกันเลยมีเนื้อร่วนก็เท่าแบบคนที่ดูคลิปชาวบ้านเพิ่นหรือว่าเพิ่นเคยทำกินเปิดเห็นน้องกินไม่ด้านมาลายไหลอยู่เนาะแต่ละคนจักงงๆนี่รสชาติเป็นแบบไหนนั่นเนาะแต่ถ้าคนในบ้านเคยมีน้องไม่มีเครื่องเทศที่มันมีอยู่แล้วร้องเนาะร้องคำบ้านเฮาก็สิมากินย้ำรวมมุงรวมอย่างกันปีใหม่สงกรานต์อย่างเงี้ยมันไม่สุดเฮ็ดก็ได้เนี่ยต้มพร้อมเนื้อวัวไปเลยอ่ะพร้อมๆนั่นเลยให้มันออกขมๆนี่อย่างนั้นก็ได้กินน้อยตื่นมาบ่ายโมงก็น่ากินข้าวบ่ายสามโมงก็นอนตื่นทุ่มหนึ่งก็เลยมาทำกับข้าวที่นี่กินข้าวประมาณสามทุ่มนอนทั้งวันครับแล้วแกไม่ได้เห็นหน้าแล้วเพราะมันหยุดแล้วแกถามปะโต้มันหยุดจะพากันยุ่งได้เคยกินไหมดิคืออยู่ใต้หกปีดีดีดีพี่ๆเลยสู้บางเนื้อได้คนเนี่ยเนาะอาหารเนื้อบางเนื้อกินตลอดชีวิตอาหารอีสานบางเนื้อก็กินข้าวเช้าอีสานลองทำกินครับต้องลองนะเราอยู่เกาหลีลองทุกอย่างเนื้อแพะอยู่บ้านเอาไปกินอย่างเดียวเนื้ออาหารเกาหลีก็บางเนื้อก็ได้กินแล้วเนื้อปลาเหมือนกันหรือประเทศไทยมันเนื้อแพะหมูปลาอืมไม่ยูนี่กินมั้งปลาเดียวพอแล้วเนื้อแพะผมกินแล้วเนาะถ้าแค่ผ้าไปก็เสื้อผิวก็เอาละถ้าบนผ้าไปก็ผิวได้กินวะ มันขมมันเหม็นน่าเกลียดตรงไหนแต่มันขิวขิวหน่อยนึงเราไปกินขิวแต่ถ้าผู้เพื่อนมันเหม็นคาวนะครับมันเหม็นขิวบ้านเราอาชีพเฮ็ดบะหมี่กินเนาะแต่เกาหลีเนี่ยเฮ็ดอยากมีกินเนี่ยอย่างน้อยบ้านเราหลอกหนักเนาะแกนี่เขาขูดหนังยังหนังหมูเนี่ยคนบ้านเขาพูดเพื่อนกินแบบนี้มันมีแพะสองอย่างแพะดำกับแพะขาวแพะดำน่ะเป็นเขาเรียกว่าอย่างโกกี้โซโซเนาะหยมโซของเขาเนี่ยหยมโซเนาะแต่ถ้าอย่างเนื้อแพะนี่เขาไม่ได้ว้าวข้าวปั้นนิดหน่อยหน้ามันก็เข้มข้นเก้าเมนูแปลกเมนูแปลก
มีนี่ยอดฮิตของวัยรุ่นผู้เขียวเลยด้วยนี่มีขายในตราฟังบอกเวลาลืมเรียนมาเนี่ยบ่ละเป็นร้านยังใครพวกเราพวกลูกพวกอย่างนั้นก็ร้านเราไปฮะไม่กินเนี่ยมาถึงวัยรุ่นเวลานัดกันเวลามาแปะมาพ่อกันอยู่บ้านเนี่ยนะมาทำกินกันเฮ็ดซูกันกินเนี่ยต้มก้าวเนี่ยไอ้เนี่ยก็ตำบกอเนี่ยสิครับน้ำนี่น้ำกินยาสามอีสานจบตอนเช้าน้ำบะยินน้ำบะยินชุมแพของมีไหมแบบเหมือนกันชุมแพของแกนมีอยู่เนาะคนแก่นถ้าจะมีอยู่ใกล้กันบ้านเขาอยู่ผู้เขียวจำคนแก่นนั้นไม่หมดละไปซื้อเสื้อผ้าไปยังกับไปทหารคนแก่นฮะมึงขายมึงอะไรดำร้านเล่าดิแบบนี้ถ้าเป็นร้านธรรมดาขายมึงก๋วยเตี๋ยวมีแบบบ่มีนะไม่มีอย่างอ๋อนี่สำหรับกับเกมมันน่ากินข้าวกับข้าวยังกับหมูแบบเพราะอีกโอ้ไอ้ยังใช้ข้าวมากินกับข้าวสำหรับเพื่อนเฮ็ดอยู่บ้านนะเฮ็ดเฮี้ยนสองสามลำไม่เฮ็ดกินต้องการผู้เฒ่ากินเหล้าไม่มาละเด็กน้อยเด็กน้อยก็ว่ากินคือหรอกเด็กน้อยกินข้าวแน่ๆกับผู้เฒ่าที่เพื่อนมากินเหล้าย้ายเขาเลยเนาะเนื้อหนุ่มอร่อยเป็นเนื้อเซจิ้นมันเลยหนุ่มอร่อยเลยด้วยกับยำงานแต่งงานงานอย่างงานบวชงานอย่างไม่ได้เนื้อเรือเนี่ยเพิ่นสิต้มเก้าเฮ็ดเพราะว่างานท่านต้องมีคนกินเหล้ามันมาละเพื่อนชิต้มก้าวสู้ดีหนังกับคุณคนนี้เนาะเขาเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่กับพุ่งเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยเนาะว่าบอกแม่อาหารกินนะที่แม่ยี่ดอกมีน้องไม่ครับน้องไม่นี่อย่างเงี้ยแหมเปาะเป๊กมาต้มเนี่ยถ้าเพื่อกินเนื้อก็เอาหมูกับปิดอิ่มแล้วว่ามันกินข้าวดึกพี่อ้วนหัวอ้วนอร่อยพาครับนี่ครับลองทำกินดูครับต้มก้าวสูตรสายสามก่อนที่ป้านิ่มคือวิธีทำถ้าอยากทำแบบนี้เป็นที่ตามก่อนหน้านี้เนาะแค่คลิปเดียวครับผมต้มก้าวครับต้มน้องใหม่ใส่เนื้อวัวกับน้ำจิ้มเนาะนะครับจะกดเซฟไข่เบาเหนือได้สามสารด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ